อะไรนะเฮ้ยมึงไม่เป็นคนจริงลบหลู่เออไก่พวกมึงแค่ไปจัดทะเลชนะจริงที่เยอะเลยพูดดังๆแค่เอาข้าวมาอย่าให้กูรีข้าวปลาไม่เสียบสุกไม่ชอบอย่าให้กูรีข้าวปลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยจริงป่ะเดี๋ยวมึงโดนจับข้อกูไอ้ย่อเข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้เฮ้ยเสือปอนไม่เสือปีนเลยอ่ะขาดใครคนหนึ่งก่อนใหม่ใหม่ใครเด็กที่ออกรุ่นไอออกรุ่นไอขันเฮ้ยออกเชิญน้องไอโทรมาไหมเนี่ยโทรมาไปไหนข้องอินไม่ได้ข้องอินกลับมาไปหยกแล้ว Can we switch any this chair Can I see this chair ไม่ไปอยู่ฮัลโหลไปเลยฮัลโหลให้กูนั่งนี่ไหมไม่ต้องเที่ยอะไรแล้วบรรยากาศตอนนี้เงียบไปแล้วไอ้ออกให้โทนี่จ้าใครๆมีเพลงอะไรแนะนำหรอเพลงโทนี่จ้าไอ้จะเพลงแรกกูชอบโทนี่จ้าเมื่อกี้เดี๋ยววะไอ้เรื่องของไทยพิมพ์ไทยหน่อยว่าฉันมองแค่ไหนอยากจะชิดคืนปีนี้กูว่าหวานมึงเคยฟังเพลงไอ้ของกวินดีป่ะเพลงไอ้ไอ้ไปไหนแม่งคือเพลงไม่กินอย่างเลยเสียงเดียวไอ้ที่ไดมอนด์ร้องแล้วเสียเลยว้าแล้วอีกเพลงที่ใครพาดมาที่นี่นี่ฉันรอแล้วแบบแล้วไดมอนด์ร้องมันแม่งเสียเลยไอ้นี่หนักจริงหนักจริงจริงเฮ้ยโหใช่มั้ยเฮ้ยเบาได้เบาเฮ้ยเบาได้เบาใช่มั้ยตอนนี้ไอ้เหี้ยไม่ชมเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยจานเลยจานจานจานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปโอ้นี่พี่ก็สิเฮ้ยนี่ไหนนะโอ้ใช่ไอ้จริงอ่ะโดนถ่ายไม่ไม่ดูนี่กันดูนี่ไม่ใช่ฉันที่มีห้องสิริกุลครับตื่นแล้วนะครับ
เฮ้ยฟืนให้งานผมใครจะบัตซี่วะบัตซี่บัตซี่วุ้นบัตซี่สวยบัตซี่เหรอไม่โดนต้องเฮ้ยสามทับอินตุ้งใส่แดงใส่ยิงยันเย้ทำไมกูนึกเกลียดน้องเอ็นทำไมกูทำไมกูขวบเนี่ยขวบโคตรโง่เลยชักยะนี่กระเสียกันชี้แจงก็ข้อสอบขึ้นไปราคาครับผมเต้นปวดครับไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อสำหรับคนแก่นะคุณครูโอนะครับขอบอกว่าก็ขาดจาก10คะแนนไปเท่าไหร่ก็ข้อละ20นะแล้วแต่พี่เซ็นตกลงทำไงจ๊ะก็ขอว่าอย่างเงี้ยไอ้โดนโกงอ่ะเขาคือมันยาวอ่ะเขาไม่ให้แบบเบาๆแล้วอ่ะไอ้แบบเป้ดิแบบเป้ดิมึงเขาให้ที่ข้อจาก20คะแนนแล้วเฮ้ยโอ้ยแบบเป้ดิได้ไงแล้วก็แสดงที่ทำมาที่1ข้อตอนนั้นแพ้1คะแนนแต่มึงอะไรอีกมันเหี้ยถูกได้9ถ้าใครได้0ล่ะเท่าไหร่อ่ะ200เฮ้ยสปอร์ตการโคตรไปดิ
เองชิวชิวกูรับได้โกรับได้มีโลปันด้วยมีโลปันด้วยมีไอ้สันโบกัดที่มันเก็บได้ยังไงเนี่ยมาสเตอร์ยูเฮ้ยหูได้หมดเลยเนี่ยโล่งๆเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยไอ้ที่ทำเอ้ยทรีนิวโบรห้องมีหมอนไหมครับห้องมึงมีหมอนไหมมีหมอนมีไอ้ขี้หมอนคุณมันนอนอะไรไม่ได้นอนสองวันดีกว่าเล่นสองหายไปไหนวะไอ้ขี้เราอยู่มีอยู่ขี้ยาสูบยาสูบยาสูบยาสภาพมันกันมากเลยแต่มันนุ่มนะเว้ยไม่มีเอาเสื้อหลอกโอ้ยปิดเช็คไม่ใช่เราดีแล้วก็เสื้อหลอกขอบเสื้อหลอกI'm going to go to the hospital.
ับโคลินทาวน์บิทวีนทาวน์บิทวันที่เรียกดูเองโปรสตอนฟรอมทาวน์บิทวีนยาต้องไปกับข้าวคอนเอเลนดูเบอร์ลินดูลูสวันฟอร์ตอน we're gonna go back to the event that has one leg and fourton and that start play that the set play that element will be okay ได้ go on four on leg okay you can see that one fourton and be fourton right so we have one5 6 6 neutron right now but lose one proton ไอ้แม่งจ่ายไอ้มึงอ่ะกูไอ้เหี้ยไก่จ่ายไอ้ชาไอ้ respond to more ไม่ค่าไม่ใช่ไก่ so now let's go next to the to the so what do you is going to happen. How much fail is what is the case when we put one more proton and one more neutron, right? So we can achieve each of our six fibers. Now for the neutron and the neutron, right? So we can have six neutrons and we have our six protons. Stable or unstable?
better stable or unstable อันคิดว่าไงตามว่าสาม stable หรือเปล่าผมกดปึ้งนี่นะขึ้นมาแอร์ห้องนี้แม่งร้อนจังไอ้เหี้ยร้อนที่ว่าประมาณน่าจะยังIf carbon 38 is stable, we should have carbon 38 everywhere around the nature. But is it easy to find carbon 38 in our daily life? No, but it's easier. Okay, you think that we cannot find easily, right? Yes. It might be stable, right? No, here, ma. Let's put it. Put one in front. That medium. It's still stable. Okay. And there is no decay process that is going to happen at all. So let's get to the theory. Carbon 13 is the isotope that exists in nature around only 1.1. And what about carbon 14? Carbon 14. What do you think? Unstable. It's good for the nucleus to have two neutrons. Neutron is the guy who tries to attract many particles to stay there. So it means they go to the evening. Too many neutrons will. Part of the unstable of the nucleus of the atmosphere. Let's put one neutron more into the nucleus. You can see that this is carbon 14. It can stay unstable. But the half-life value half-life compared to half-life is half-life is 1.8 × 10⁻¹⁰ How long is that in 1 year in the scale of year? ปีนึงมีกี่วินาทีครับไม่รู้ครับใครจะไปนั่งนับได้ทีที่ว่าหนูว่าตู้สามห้องนะนี่เป็นคำตอบอาจารย์อยากรู้เท่าไหร่ก็มากดกระชิ่งครับเพราะว่าไม่อยากรู้ว่าเพราะว่าถ้าชูชูชูนะชูไม่ชูรูปแบบ5,700ปีโอ้ยคัสยาด้วยหวานเจี๊ยบไม่ชันชันชันกันยาไม่ไหวเป็นสั้นมากทำไมเราถ้าเป็นสั้นมากเราต้องยังไม่เติมอ่ะเป็นสั้นนับ5,700ปีก็พูดเลยหลายแล้วชั่วโมงอ่ะ5,000นี่โอ้ขอบคุณก้าวขอบคุณก้าวที่This is the time that carbon 14 begins as by half of the initial value. So it's not stable. If you look at this map, this one, carbon. What is the stop? No, 14, right? No, they go down. มันเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรก็เป็นโปรตอนเป็นยังไงตอนมันก็เอาเยอะๆไปซุปเปอร์บอสไปใส่เซเว่นเอ็กซ์ Okay, you can see that carbon 14 is not stable. It has vibration, okay, so it's not stable. What do you think if I put one more neutron? It's going to be carbon 15. จะเป็นไงครับถ้าเอาเป็นก้อนแข็งไปก็จะเป็นอีก unstable นะแค่นี้ก็ unstable แล้วเนี่ยมีแกนซี
carbon 15 is completely unstable. You put two, it's going to be carbon 14, and that will be stable. Okay. It's carbon 13. มันมีข้อขวาเออผู้หญิงสายเหี้ยผู้หญิงสายจริงข้าร้อนเนี่ยสายอะไรเอ็นยังสกาวันเวฟอะไรโอ้ยโอเค let's talk about behind it of course we have Rosia right H1 we have each one isProsium, right? Which is hydrogen, hydrogen 11. If you put hydrogen chloride, is at the same stage as H1, and H2 is called as deuterium, as I told you. And if you put one more electron, it's going to be deuterium.And deuterium is used to cool down the nuclear holocaust in the the reason why they use that deuterium is so that the nuclear process in electrical power plant, is nuclear fission, right? Nuclear fission would generate all the time.The neutron, right? We use deuterium because deuterium can absorb neutron. We not absorb neutron, so we still get the Z, which is neutron all the time. So the fission takes this longer and longer. That's good. If we put one more neutron, it's going to be tritium, right, which is unstable, and you can see the vibration here. Okay, and the deuterium is available in almost unlimited quantities from our lakes and ocean. It's very expensive to extract. So when it's expensive in the electric power plant, the nuclear power plant, why do the people still use the deuterium? It's called heavy water, right? Deuterium.So deuterium together with oxygen is going to be called heavy water because the fish is trying to differentiate the heavy water which is made by deuterium, made of deuterium, differentiated from the light water which is called hydrogen. The reason why the electrical engineer still use the deuterium is that because if you use the typical water, which is the light water, it's going to absorb neutron. When the light water absorbs more neutron, you need to put more uranium to 35, okay, to the 35. So it's expensive. You have to put more and more uranium to 35. So if you use deuterium, deuterium will be you don't absorb neutron, so you don't have to put more and more fuel, which is uranium 235. Okay, it's expensive, but if you use the cost of uranium, you have to put into the deuterium.ปั่นได้นะคอนมีปั่นนี่ปั่นนี่ปั่นเจดีเทียร์อันนี้ปั่นได้ปั่นไฮโดรเจนแบบนี้ปั่นเนื้อไม่ใช่ปั่นเนื้อหรือเนื้อต่อโอเคเนื้อเนื้อจะเป็นน้ำหนักไม่เนื้อน้ำหนักไม่ใช่คนไม่ช่างกิโลแล้วอันนี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นไม่ใช่มันเป็นน้ำหนักคำว่าน้ำหนักก็คือ heavy water ถ้าแปลตรงๆเดี๋ยวใครที่มันหมายถึง heavy waterแต่ถ้าน้ำหนักเราเป็นเวทใช่ป่ะเราทำอะไรอย่าสับสนกันนะน้ำหนักคุณไปยืนบนเครื่องช่างแล้วคุณก็มองเลขน้ำหนัก
มันเป็นวันแต่งจริงๆมันคือแมสนั่นแหละแต่ต้องเรียนต้องเรียนซัมมินโอ้โหแต่ว่าน้ำหนักไม่เซนก็คือส่งให้อินเดต้าอินเดต้าจับอยู่ในเทียบสองตัวแล้วก็ไปจับกับออกซิเจนแล้วก็เป็นโมเลกุลของน้ำหนักน้ำหนักเนี้ยถ้าคุณลงในรายละเอียดนะจุดเดือดจะมากกว่าน้ำทั่วไปนิดนึงไม่เชื่อประมาณ1-2 องศาเร็วขึ้นแล้วก็จุดเด่นของมันจะสูงกว่าด้วยเสียบังแล้วก็คุณสมบัติที่เด็ดที่เขามาใช้ในเตาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือมันให้แอบซอฟต์อิเล็กทรอนมันไม่ถูกถึงตอนมีช่างเกิดในใช้ที่มันไม่รับขึ้นดีใจขึ้นมันมีรูปอยู่แล้วไม่รับเสียรับพอไม่รับพุ่นแล้วในเตาอิเล็กทรอนมันต้องการอิเล็กทรอนเพื่อไปคนกับยูเรเนียมอื่นตลอดเวลาใช่ไหมครับเมื่อไม่รับใช้หมูวะตัวแรงอื่นได้เรื่อยๆคุณก็ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมสูงใช่ป่ะเดี๋ยวแล้วก็ไปเซ็ตเลยตรงนั้นแต่ว่าถ้าคุณต้องการหนักเนี้ยหนักยูเรเนียมมันก็มันแพงเกี่ยวกับมันก็จะเฟดออฟกันไม่ต้องไปทำระเบิดยูเรเนียมแพงอ่ะมึงกินได้ตั้งเอาไว้ต้องระเบิดยูเรเนียมอย่ามาดูได้ลองมาคอมเตอร์ไม่ใช่ที่มันโชว์ยูเรเนียมเขาไม่ใช้ยูเรเนียมเลยเขาไม่ต้องระบายเลยคิดว่าสาเหตุที่โรงไฟฟ้าต้องใช้น้ำหนักไประเบิดความร้อนเพื่ออะไรครับไม่ให้มันระเบิดแล้วคือไม่ให้ระเบิดถ้าจุดประสงค์คุณต้องไฟมันตายคุณไม่ต้องเอาน้ำหนักเลยนิวตอนมีเท่าไหร่กระจายเท่านั้นแต่ไม่เต็มเลยแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าที่โรงไฟฟ้าเราต้องควบคุมฝนให้มันร้อนเกินไปให้เชื้อชาติมันเยอะเกินไปเห็นไหมผมจะทำงานให้มันร้อนรอเพื่ออะไรครับถ้าคุณไม่ใส่น้ำหนักเป็นขาต่อเปลี่ยนเป็นอันระบบยูเปลี่ยนยูเปลี่ยนเฮ้ยดิฉันเฮ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะผมไม่รู้ว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเชียร์เลยอันนี้มันมีไทยเกิดขึ้นนะวันนั้นอันนี้มันเป็นฟิสิกส์ของเราในตายฟิสิกส์รุ่นคุณปู่คุณนะอินนิทูเกเตอร์มันของไปฟิชชั่นนะฟิชชั่นก็ใช้น้ำเต้าเฉยๆได้อยู่ด้วยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงพัฒนาทฤษฎีเมสซี่อยู่ด้วยวะเมสซี่อยู่สิโรนัลโดไม่ได้ไปกลางเขาไปเล่นแบบนี้ใช่ไหมเซียร่าโอเคเซียร่ากับอยากตัวกลางตรงกลางเราอยากตัวเกมโมดิ้งต้องการไปใช้ ready ไปโดนแบบนี้วิธีการเชื่อมขาดปีกเวียนวันที่เนี่ยตัวนี้เอาแต่ดาวน์ตัวนี้โดนเนี่ยมีดาวน์ชื่อBeta Nikki. What kind of Beta Nikki that Friction Music Place we provide? Friction, right? Let's get back to Macrotron.So we would have Beta Minus if it's the case when one neutron turns to be proton. And we're going to get a minus. In this case, you are hydrogen because you have one proton, right?The hydrogen will change itself to return to be heat, right? Because you have to put on right now. So if I put this one, you get helium 3-2. Okay, and that's it. Yes, helium 3. Helium 3-2, why? Why the hydrogen turns to be helium 3-2? Yeah.Monumental. Yes, the upright of 3-9 กี่ปีครับเราเกิดมาให้คุณแม่นั
ับเห็นวินาทีกระดิกไปกี่ครั้งหรือเปล่าbreak
zero view number of nucleon ให้กลับมาที่หน้าแรกครับอ๋อตัวเดียวกันเนี่ยกูเป็นกรุ๊ปอีกเนี่ยถูกเอามาชูแทนตัวตัวนึงออนก็คือจำนวนของโฟตอนในนิวตรอนตรงกันนี่จำนวนของโฟตอนใช่ป่ะอันนี้จำนวนของโฟตอนแต่ถ้าคนที่ทำงานพวกนี้บ่อยๆเขาจะไม่เขียนจำนวนของโฟตอนเพราะว่าเขาจะจำได้เลยว่าค่านั้นค่านี้มันมีโฟตอนซึ่งผมไม่เชี่ยวชาญจำไม่ได้นิวไปออนนะก็คือจำนวนของสโมกูแค่อื่นที่อะไรอ่ะยูเนียนครับจะบ่อยนะก็คือรวมกัน2อันโปรตอนก็จะพลาดหนึ่งเราเล่นที่ฟ้าที่ A เล่นที่ฟ้าที่ 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 A Nearly means the number of people. Hey, what's the key? If you have bigger figure, if you have more and more, I also need to be the person size of what you have to go. Hey, bro. 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 Let's try to first your first. Take the car. ตอบถูกต้องโอ้ถูกต้อง
มันควรจะหนัก56นะครับแต่มันเฉือนเนื้อตัวเองทีไปบางส่วนใน56เนี่ยจะเฉือนเนื้อตัวเองทีไปเพื่อไปเลยเอ็นีเป็นเอ็นจีเอ็นจีถูกต้องเอ็นจีไปทำอะไรบ้างเอทีมอย่างโกงไปเป็นแรงดูดไอ้ที่มากกว่าบนกันอยู่ด้วยกันถามว่า56คน30เป็นนิวตอน26เป็นโฟตอน30นิวตอนมันผลักกันไม่ถึงเฮ้ยผลักกันนะครับนิวตอนไม่เพราะเขาเป็นกลางครับแต่26ไอ้ที่มันหลุดเลยเหรอยืนอยู่ชิดกันแล้วมันบวกทั้งตัวทั้งหมดเลยจะทำอะไรกันครับทำง่ายสุดมีพวกเนี้ยบางส่วนเชื่อมเลือดตัวเองครับเอ๊ะชุดวิชาชาไม่โผล่เลยว่ะเออใช่ใช่เลยเครียดเลยว่ะเขาเป็นไรบอกว่าพอ26ครับเครียดเลยใช่ไหมชุดวิชาบายมีเอ็นจีเอฟบายแปลว่าคอมบายก็คือว่าเอาบายเลยSo, when you talk about iron 56, find the radius, approximate mass, and approximate density. Of course, the radius should be from this one, right? I'm going to put it. R is ICOA, or 1/3. So, เมื่อกี้ปีใช้ใครวะไม่โคตรเร็วเลย R0 which is a constant 1.2 centimeters and 56 is the number of the electrons of the electrons inside the atom. You take the third root right, 1/3 the power of 1/3 for 56. You get this one in science. Radius is 5.4.So both quantities can bring us to the density easily because we know already the radius. The next quantity is that we can try also the, can determine the problem right easily from four term brackets and four term times pi and cube brackets are limited to 3. Once you know the radius of iron 56, you can get the quantity. And you have once you divide the mass by the volume, that becomes this right here. We can compute the density from first the the volume. Okay, 4/3 times R, this is 3. Okay, this is R0 and sometimes the atom
ปันเทสโอนี่เฮ้ยบอลนี้ That would be very 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 good เซนเกมอีแมนเนี่ยนี่เสียสัปดาห์แล้วทุกแกจะได้ไม่ใช่ไม่เป็นซิงค์ไหม This would correspond to a nation that they would have a hostel would know that อันนี้เด็กที่มันไม่ใช่คนอินเดียกับเด็กธรรมดาคุณเอาฟันไปกัดเหล็กไปครับคุณเอาฟันคุณไปกัดเหล็กไปฟันคุณหนักเพราะฟันอันนี้ของฟันคุณสู้ฟันอันนี้ของเหล็กได้ไหมไม่ได้คุณบอกของหนาได้มากครับเราใช้เหล็กมาทำอะไรครับเราใช้เหล็กมาทำโครงสร้างต่อเรือรถยนต์เป็นตัวมากมายเลยเพราะว่าอะไรทีแรกเหล็กมันแข็งแรงเพราะฉะนั้นเอาวันนั้นส่ว
ุษย์มาถึงปัจจุบันนี้มนุษย์ไม่ต้องเดินทางเวลาไปมาสิไอ้เหี้ยกูนอนกินมันโอเคเวลาไปแต่งงานไม่ก่อนไม่มีรถนะเดินทางไม่มีหลบมีเรือมีม้ามีช้างมีช้างนี้สมัยนี้เป็นไงตัวเกาะสมมติคุณอยู่กรุงเทพคุณจะไปแต่งงานจังหวัดยะลาสมัยเก่าสมัยเก่าเดินไปให้กิจกรจริงแล้วเลิกอีโก้เก่าสัก500ปีก็ได้เก่า500ปีก็ใช้ที่โอ้ยขี่วัวขี่ม้าหรือไม่ก็เดินไปเลยคุณต้องบอกตั้งแต่ก่อนเป็นที่อาชีพจะบอกตาเดือนเป็นเดือนแต่ถ้าวันนี้ครับคุณจะเป็นอะไรคุณก็บอกนั่งรถไฟรถไฟนั่งหลับมันก็ออนไลน์ครับอาจารย์ออนไลน์เหรอเออคุณงานออนไลน์มันเป็นตลาดผมเคยเห็นแต่คนเวียนเทียนมันดีว่ะออนไลน์มาบอกออนไลน์แต่ทำอะไรนะคุณก็ไม่ใส่ห่างมันไม่ถึงเดือนนะต่อไปคุณจะทำไปที่ไหนนะของท่านตาช่วยเป็นก่อนนะรอรุ่นคุณเองที่คุณจะต้องโจทย์เองแต่ว่าทฤษฎีก็คือไม่ต้องรอแต่ลีบูทำอะไรอันนี้คือทฤษฎีทางใดที่คุณสามารถไปยกเอาเงินไปแจกเล็กโกงเป็นก่อนได้เมื่อนั้นนะลูกเดือดขึ้นไปมากกว่านี้กดอะไรนิวเคลียร์ฟอร์สมีท็อปเรทเป็นสองดาวมีเป็นนิวเคลียร์อะไรก็คือเมื่อคุณดูโพยจับมาดูยอดห่างกันแค่นิดเดียวในระดับเต็มตัวนะครับนิวเคลียร์ฟอร์สช็อปเรทมันหมดอาจารย์ตกลงเต็มที่นะครับแอนนาอินดิวดูดไปเลยทุกโลกวิชาIt's going to be the housing price, not the energy price anymore. Okay. We've got here that we've done the work, right? And we've got to buy a bunch of that. Break a move. ต้องอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมนะครับคุณจะดึงดูดกันมาเมื่อก็ให้มากพอแล้วจะได้พอเกี่ยวกับ The ISO for the meeting on nuclearThat would be a combination of two qualities, right? The number of neutrons and the number of protons. Yeah, I get Lorando high 87, right? So, combination of two. Here, Lorando may up, right? And they have the chance of protons. You can see the chance of protons. Exactly. Chance.In the gray area, it means the isThis stable area, the protons, will give a point from the typical dash line. This dash line is from the number of neutrons and protons are the same. So if you have bigger nucleus, you will need more neutrons because these will get to the from the time. And the the first guy who captured his nation is ผมก็ไม่รู้จักเท่าไหร่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 ผมก็ไม่ร
มันรวมไว้เนต้าอยู่ในระหว่างนี้ชาร์จแต่ที่นี่ไม่ใกล้ถึงเลยครับไม่เนต้าเลยไม่รู้เสียชีวิตหมดอายุไขรู้เสียชีวิตเพราะไปโดนธรรมนัตภาพมาสิเล่นกับหลายไอโซโบกมากเฮ้ยสวยสวยรู้จักพ่อมึงเสียข้างเขาไม่ยากข้างหน้าที่เขาเอ้าแต่เขาไม่ถึงเลยสาวเก้าแปดเก้าอายุ84นะไม่น่าตายไม่น่าตายไม่น่าเขามาเลยก่อนมันไม่น่าเขามาเลยนะอ่ะไม่มีนะกลุ่มนี้เจ็บกลุ่มนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ยินเพื่อนเดี๋ยว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 เดี
มอนิทอร์ don't attack those repulsive type and neutron I think the only มึงพี่เอโต้ไม่คือไอ้นี่กดจัดกดจัด you know that the nucleus will not be in space you get bigger and bigger and finally we would allow and set equal to in three that's called business.Right. Oh, what's the joy? ปั่นได้ปั่นได้โอเค
ก็ได้นะจ๊ะ
but which reference should be part of it? From what we have studied, in the last chapter, we are talking about electron scale, right? Neutron has the energy from one orbit to another orbit. That's all. EV, right? And so we have used the reference as electron jumping from one orbit, one scale to another scale.มันจะเข้า EBA BBA หลักเมกานิสต์นี่แล้วจะเข้า BBA เป็นลูกค้าเป็นคนหลักเป็นยังไงก็ได้ทำได้ทั้งเตียงเลยนะ BBA ก็หาเขาให้หาลูกเนี่ยไม่ใช่ชื่อเขาไม่ใช่ชื่อเขาไม่ใช่ชื่อเขา BBA ไม่เข้าอยู่ในโลกของโลกก็ต้องเผื่อไว้ด้วยมันไม่ต่างมันติดอยู่แล้วแบบที่ใช้ได้ยากกว่าคะแนนมันดีก็ติดแม้สิโปรแกรมมันเล็กไม่ได้ของผมนี่ได้แต่ประมาณ8เฮ้ยๆก็ดีเนาะเป็นปาร์ตูนะครับจะเจอ mass of nucleus in star way around less than the sum of the mass of its nucleon now we have the perfect mass and binding energy พอเวงจักแค่900ก็ได้เนี่ยไม่รู้แค่900 L5 อันนี้มันก็สัมพันธ์ที่นั่นนะเว้ยถ้าไปเจอคนฝากสัมพันธ์ที่นี่คิดบอกที่บอกว่าไม่ตื่นที่94 parts of my which are parts of my so the charge gather in inside here well the total mass of what should be equal to the masses of several particles that are far as the nucleus, right? But it's not the case. The total mass is lower. And the physicists try to find the reason. Why we get mass lower in this case? What we try to do? And the fact that the total energy of the mass is less than the mass loss is coupled to the binding energy. Its difference in energy is called binding energy of the nucleus. The binding energy can be seen as the energy that matches the atom. The nucleus, if you want to break that nucleus, separate from each other. And once you separate them, you're going to get several proton particles, See you on Friday. Bye bye. Bye bye. Thank you.
มันไม่ใส่กางเกงวัด
จับฟ้าของบ้านฟ้าเลยครับคือแบบรองเท้าเปียกให้กูไม่สอนโอเคตกเลือดเดี๋ยวไปล้างเนี่ยเนี่ยโดนจำไม่ได้เลยตีแล้วไม่ได้ตรงเองไงเจ็บนั่งถอดไปเองเจ็บนั่งถอดไปเองแล้วเขาว่าไงว่าคนที่ว่าสายว่าคอนเซ็ปต์แปลกเชี่ยอะไรนั่นเขาไปที่มึงไปเราI don't know.
ครับ50 G นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาชื่อมาใส่ป่ะอ๋อไม่มีคุณเลือกไม่ได้คุณเลือกไว้ชื่อมันรู้ว่าชื่ออะไรพอสีข้าวหรอลงได้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห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 โอ้โ
ไม่มีเรื่องอะไรจะเปลี่ยนผมคิดถึงเขาคิดถึงเขากูก็โดนไอ้สารไม่เอามึงจะโดนไม่ได้มันมีแล้วก็คือจะต้องมีแซงตัวคอร์ดเกียร์ไรบ่อยไม่เป็นไรไม่เป็นกูเอาใช่มีมีนะผมมีแอนด์ไปนะครับถูกผมมีแอนด์มาเจอแอนด์ของมันผมมีลองได้เดี๋ยวผมจะไปดีก่อนว่าใช่เหรอสิบกว่า
มันเห็นวิชาโน้ตเลยเกี่ยว
ไอ้เบสป่ะครับThere is no available key to come out here. So it is stable. So what about common wealth? What is common wealth in nature? You have common wealth from measure how long
your body has died. Okay. From the count 14. No. Based on the half life of count 14, the hip body would contain both carbon 12 and carbon 14. If you find a ratio of carbon 14, you can find the gauge of the object. In this case, carbon 14 and the decay will be made a virus. How much speed is that? You have too many neutrons in this case. Neutron will turn to zero to proton. First, you start from you start from neutral state, which is neutron. Neutral charge. If you want to get one positive charge, you want to have also one negative charge, which is electron. So neutron will turn out to be proton electron. Once you lose one neutron, you have one more proton. Okay. The number of protons will be same, and it's no longer carbon anymore. What is that element? When the number of protons is same, when the number of protons is same, what is that element? It's nitrogen. Okay. Now, the carbon 14 turns out to be nitrogen 14. One neutron. Okay, shape itself to proton, and that's why we have one more proton. It's no longer carbon; it's nitrogen, same 14. Okay. So what about nitrogen 14 is stable? There is no other isotope that nitrogen 14 will go to. It's already stable. Half life is here. Okay. You can see it's infinity. You can last forever. Okay, what else? It's not important. Carbon 14 will change itself to nitrogen 14, like this. Okay, and let's talk about nitrogen. Oxygen is the easiest element on the periodic table. What is hydrogen? It means you have one proton. Okay. Yeah, it's already stable, it's typical hydrogen. We have studied quite a lot in the last chapter. Hydrogen 1, okay, it's stable. Half-life is infinite, has been known by 1-1-H. Number of neutrons, proton is 1, number of neutrons is 0. And once you put one more neutron to the nucleus, you're gonna get something like this. It's hydrogen 2-1. So there is a specific dedicated to this hydrogen. It's called deuterium. Deuterium is used in the industry electric power generation. At that time, it's called nuclear power plant. The behavior of So, H2O
one is called Victoria. If you want to have one more neutron, just put one. You get 50. The half life of tritium is 3.5 years. Okay, 12.5, 3.5, 6 years. This is the half life of what form is this decay? It is in the form of beta minus decay. Beta minus decay is you are your neutron going to be proton, and once you get two protons being in, you can see them free too, and it's stable. You know that when the number of particles is even number, it's going to be stable, like helium 3, 2, 3, 4, 2. Helium 3, 2 can be written as this simple. Helium 3, 2. Number of neutrons 3, number of protons 2. Okay, that's tritium. You get helium 3, 2 have a reduction of color eventually and must be artificial produced. Damn, this J more this way. GG. Right. Next one is the nuclear size. In nuclear physics, the unit of meter is not appropriate. Whoa. Because we are talking about something that is very, very small. A convenient unit of the distance or the length is widely accepted as a femtometer or femtometer, short word. This short word came from the surname of Enrico Fermi, which is a great physicist from Italy. He's an Italian guy. And because he pay attention, he will pay attention maybe to the story about the side. So the people out of that generation dedicate the unit of 10 to negative 15 to Fermi, which is the unit, which is the same thing about the chemical Fermi. And several experimentalists believe that most nuclei can be considered as severe if they can have a shape. And the radius of that sphere should be found from this relation. R0, which is a constant, and A, which is the number of nuclei. Power, one third. A third root of that. Each root. RCO is a constant which is 1.2. The volume of the sphere can be found from the classical formula, which is 4/3 r³ with a power of 3. Once you substitute the relation, the radius of the nucleus, this one, RCO. To 1/3 to the formula of the sphere in algebraic mathematics.
You gotta get a folder high R0 Q R8, which is the number of nuclei and the number of proton or number of neutron, right? Let's consider the first metal. This is iron 56. Iron 56 has 26 protons. That's why they have this number. I think the Latin word would be ferro. All right. It's a specific form of metal in bacteria. We have 55, part 8, 45. What they would like to know is the radius. Okay, radius of iron. So, you need to use the RC equals RCO. Get the density of 3
าสองใบแล้วบ้างในประการ at the same time the imperial chap and also จะบอกนะเพราะว่ายิ่งผลได้เยอะ through the oolong forest you know that if you have the same type of chap you're gonna see imperial chap and if you are electron 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 hold on to the imperial chap when they stay here close to each other the microfries and the microfries the X between our nuclear particles but in the assumption that the distance is not too far it's not too much the attractive forces are associated with proton, neutron, and neutron, neutron three combination, right? Proton, neutron, neutron, between proton, neutron. The interaction there are four types in the nuclei. The first one is weak nuclear force, and the second one is strong nuclear force. The strong nuclear force is about 10 times more than the nuclear force. Nuclear forces are related, such that they fall down when the nucleons are quite separate from each other. Even only few affect me. The nuclear force will degrade. I said, now we degrade easily. Nuclear forces become extremely powerful. You put the nuclei too close to each other. And here is the diagram. The combination between proton and neutron. Do you know that or something? Nuclei is made up only proton. We cannot have any combination between the one that exists in nature is in the great area. And the one that is stable is the percentage of the balance, which comprises the number of proton per neutron in balance. And they also provide the dash line and the percentage of the same number of neutron and proton. When the nucleus gets bigger and bigger, they're gonna need more neutrons because neutrons will try to kill the first. But when the size of the proton is the energy first caused by neutron will no longer be able to absorb and carry power to scale out. Yeah, we have the last one is 183. When you have bigger nucleus, you're going to need more neutrons. That's why we do not lie. Stay above this dash line. We need always neutron. More and more. Okay. A is the number of nuclei. Okay. This is the number of particles inside the nucleus. Like nuclei, what we infer from that table is the following. Like nuclei are more stable if they contain equal number of protons. For example, the one that is extremely stable is the new alpha particle, which is HeO2. There is no stable version of Y for A equal to 5 and A equal to 8. Because A equal to 5 is too close to A equal to 4. When A equal to 4, it corresponds to HeO2. And A equal to 8 is simply the double number to HeO2. Because the nucleus a pair of protons and a pair of neutrons are extremely stable. They do not accept any other proton and neutron particle inside the structure. And
if you have a big nucleus with a nucleus, they are going to speak to two nuclei. They prefer number four instead of number eight. And for a special case, for a special case, there is no stable version for SAPE 43, and SAPE 61, which is known as Promethean. Okay, because any of combination between proton and neutron, with this number, can be split or can be separated into two smaller nuclei. Yeah, from the second chart, you can see that bigger nucleus, bigger neutron, neutron. That's why the number of neutrons is greater than the number of neutrons. More neutrons are needed to keep the nuclei stable. And neutrons are affected only by the forces. And once you go higher and higher, the biggest nuclei that we can have is relatively free, and that corresponds to this. The repulsive forces between the two can be compensated by the addition of neutrons, and more neutrons they're going to attract those hydrogen. Due to the range of the nuclear force, a given nucleon interacts only with few nearest neutral holes. So, if you have a nuclei, the interaction between the particle at this side and the opposite side will be very weak, will be weak. So, it's impossible to know how particle to stay in a way to have a big element like this. This nuclear form will not exist among all the nucleons inside the nucleus. Now let's talk about nucleus mass. Of course, the first thing you have to know is that nucleus is made of proton and neutron. And the basic mass for proton is like this, 1.67 × 10²⁷ And mass of the neutron is 1.67 also. Okay, and the same scale, 10²⁷ The difference is 32. This one is 2 and this one is 4. You can see that neutron has more mass than and the last two digits after this long decimal number is added. Can get from this long decimal. For precise measurement, it's useful to define the new mass. And that number, the standard of the mass that we would use as the reference, it should be easily found in physics or science. To use the element that can be found easily around us in the daily life. And that element is carbon. Yeah. It's not good to use carbon-12 mass as the unit, because carbon is already a big isotope. We're going to divide the mass of carbon-12 by 12. Okay, so that it's going to be almost the same value as the hydrogen mass. So, first thing is 1U. Okay, 1U is the atomic mass, unified atomic mass. And 1U is equal to 1.6. You can see that it's not exactly the same as the mass of the proton and neutron. But in that case, they have 1.68. This one, 1U mass is 1.66. And the order is the same, 10²⁷ The error on the uncertainty okay. When we convert mass of proton from kilogram, mass of neutron from kilogram to mass unit, we're going to have
our imagination is no longer kilogram, but rather you, which is atomic mass. The mass that is divided the by 12 from carbon 12. Now let's talk about the energy that we could get from one atomic mass unit. How strong do we get? The energy we can get could be changed, could be found from the Einstein equation, which is the energy of the atom. Of course, the mass of one atomic mass unit for anything is 1,027. And c squared is the speed of the light in background, right? So we just take power of 2 to this number. Once you multiply this, we're going to get 1.49 × 10^2. You can see that 10^2 is a very small number. You cannot easily handle it. We need to convert the energy to a more appropriate unit. So what kind of unit should we refer to? Well, from the previous chapter, we talked about electron moving from the higher shell, right, higher orbit to the lower orbit for several eV, right? And eV is the energy value that is computed by the electron charge. In the same way, we're going to convert this energy from the SI unit to the one that is more than EV. So we divide this, we decided to divide this number by the charge value of the electron. So the result turned out to be a number, 10^10, and this one is 10^19. That's why I think we have around 10^9, okay, as the numerator. So the result turned out to be several hundred million. It's not good, right? So we decided to divide again by using the scale, which is mega or million. We divide this one by 1 million, we get 931.5. And the unit is no longer EV, but rather mega from both, because we divide it by 1 million. So it means one atomic mass unit. We're going to get 931.5. Okay, please remember, memorize this number because it's quite important for the rest of this chapter. Well, nuclear physics often explains the mass not in terms of kilogram anymore because we have already our property units, and that's called mega-atom-bolt. We would express the mass in terms of mega-atom-bolt versus quantum, and the left side from that. You just move this way to the left hand side, that will be new type of the mass. So one atomic mass unit can be seen as 931.5 megamole per c squared. And let's talk about the atomic mass that divides energy. U here. U could be E. U could be U. หนึ่งยูเท่ากับเท่านี้กิโลกรัมไหมเดี๋ยวตะกี้เราแปลงยูเราแปลงเอเนอร์จีเนี่ยให้เป็นอยู่ในหน่วยที่เหมาะสมก็คือเป็นเมกะเอาที่ก่อนคือเป็นเอเนอร์จีธรรมดาเนี่ยต้องเป็นยูนะครับ EMC ดูแปลงคุณใส่แม้ที่แบบ S I จะเป็นเกี่ยวกับแล้วก็สปีดออฟไลน์มันจะเป็นสปีดออฟไลน์จะเป็นไม่จะเป็นเซกันด์คำตอบออกมาผมจะต้องเป็นจูนมากแบบ S I นะคือจูนนี้เลยครับแต่ทีนี้ยุคลาสสิกมันเป็นเลขน้อยนะก็เลยความไกลเครียดครับความสามารถของเล็กตอนกระโดดละกันอย่างชั้นหนึ่งมันจะอยู่ในหน่วยของ E V ใช่ป่ะ2, 3 EV, 4, 3, 6 EV อะไรประมาณนั้นเราก็ไปเทียบกับค่าพลังงานของอิเล็กตรอนจะดูโดยไปหาเรื่อยชาร์จของอิเล็กตรอนก็คือเนี่ยครับบอยตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยคือชาร์จ
Oh, sorry, we're going to introduce him. Yeah, it's the child electron. Okay, divide the original energy, this one, by the child electron. The result will be phase, okay, and it will be easy because we're coming already from 2-2. The dual of the phase of electron sharp level. It's called the electron model. But this one, okay, this is the medium scale, right, because you have six digits. It's not convenient to say that we're going to last one. We're going to divide by 1 million. So the full stop, sorry, the dot point, we move to this location. That's why we have to change the unit here from EV to mega electron volt, because so in order to be simple to you at the high school level, we're gonna replace this one by the 5 as the approximation. Okay, so finally we get 9.5 meters. So to your question, according to EMC square, the mass could be seen as M equal to B by C square, right? All right, from this formula, okay? So, because you know already that the unit of the energy is mega electron volt, and in the same way, if you want to express the mass in terms of the mass is E by C square. So this one is in mega electron volt, right? So the unit of mass right now would be mega electron volt. How many C square? Not the kind of mass. คือ C square เราก็รู้แหละว่า4มัน3คือ4ก็ลำแปดครับเราไม่ต้องไปเขียนสามสิบกำลังแปดยกกำลังสองครั้งก็คือเก้ายกกำลังสิบหกครั้งเราไม่ต้องเขียนเราปล่อยเป็นสี่กำลังแปดเฉยๆก็ประมาณเดียวกันอะไรแล้วชีวิตเราจะง่ายถ้าคุณไปสี่แปดตลอดเลยก็จะผ่านมา so we're gonna say one atom of energy corresponds to around 31.5 megaelectron volts per square meter according to this formula by my Einstein. Okay, we almost finished the lecture for today. The total mass of nucleus is always less than the sum of the masses of each of all nucleons. Okay, this is in the nature that the physics has discovered. The total energy of the bulk system is less than combined energy of the separator. The binding energy can be seen as the energy. You must throw away by that power so that you can break the nucleus. Okay. If they want, like 10 megaelectron volt, okay, if you put 10 megaelectron volt to that nucleus, it will be broken and you will get the result as proton and neutron. Okay, without interaction to each other. Okay, yeah, this energy will break the nucleus into neutrons and protons. That's how fine. And we would land at the same point to M604. So it's time for us to finish our lecture for today. So that we can find the message. I think I'm going to talk about it.โซฟามีสูตรก็อย่าง9315เท่ากับ1
ต่อไปคุณก็คำนวณสูตรง่ายมากก็คือเอาเนี่ยเขาเรียกว่า defect mass มันเกิดจาก mass ของโปรตอนมีเท่าไหร่ mass ของนิวตรอนมีเท่าไหร่จับรวมกันแล้วลบจิ้มคุณดูได้จากตารางยกตัวอย่างเช่นถ้าดิทีเนียมเขาให้ mass มานะครับ2 u กว่า2กว่า u เนี่ยคุณก็แมสชนี้แต่ขึ้นกับคุณสนใจเลยนะถ้าเป็นดิวทีเรียมมันจะมีโปรตอนเท่าไหร่หนึ่งอันนิวตรอนหนึ่งอันเท่าไหร่แซดเป็นหนึ่งเอ็นเป็นใหญ่หนึ่งคุณจับคูณกันนะแมสโปรตอนมาที่ u อ่ะแมสนิวตรอนที่ u จับรวมกันแล้วก็ลบด้วยแมสของตัวดิวทีเรียมคุณจะว่าตอนที่มันแยกมวลเยอะแต่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมวลมันน้อยลงไอ้สิ่งที่แตกต่างอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า defect mass mass ที่มันสูญเสียไปไม่ได้ดีสูญเสียไปทำอะไรสูญเสียไปเป็นพลังงานไว้ก่อนรับอนุภาคให้อยู่ด้วยกันได้โอ้ยเห็นป่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าผมจะไปอยู่กับมวลผมต้องเฉือนเรื่องของผมให้มวลมันเยอะลงเพื่อว่าเรื่องเนี้ยกลายเป็นพลังงานมัดคู่กับผมอยู่ด้วยกันมัดโปรตอนและนิวตรอนที่อยู่ด้วยกันแต่แล้วแทรกกับเอ็นโดรีก็ทำดูแล้วอีกว่ากรณีของโปรตอนกรณีของโปรตอนไฮโดรเจนเป็นไงผมขอสื่อสารตัวละมันกรณีของไฮโดรเจนมีอะไรครับโปรตอนอันเดียวแล้วไอโซโตรปของไฮโดรเจนอันแรกก็คือดิวเทเรียมคุณโยนนิวตรอนเข้าไปอยู่กับโปรตอนอันนี้มันก็จะเป็น S21 เห็นไหมถ้าไฮโดรเจนทำนามเป็น S11 ใช่ป่ะใช่ป่ะ S11 ก็คือมันมีโปรตอนอันเดียวแล้วมันไม่มีนิวตรอนเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือ S11 ที่คุณรู้แต่ไฮโดรเจนมันก็มีไอโซโตรปของมันคือมีตัวหนาชนยิงนิวตรอนเข้าแมกติดอยู่กับโปรตอนเขาได้คุณดันเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นไอโซโตรปแรกของไฮโดรเจนคุณได้เห็นว่าจาก S11 มันจะเป็น S อะไร S21 สาเหตุที่เป็น2เพราะว่าคุณมีโปรตอนหนึ่งอันสีเหลืองคุณมีนิวตรอนหนึ่งอันสีเทาหนึ่งบวกหนึ่งได้2วางตรงนี้นี่คือถ้าภาษาพวกไอโซโตรปเขาได้ไม่เขียน h นะเขาได้เขียนว่าเป็นโอเปียมเขาได้เขียนว่าเป็นโอเปียมเขาได้เขียนว่าเป็น d n เขาได้เขียนเป็น d สองหนึ่งเขาจะได้เขียน m d มาจากคำว่าเนี่ยดิวทีเรียมชื่อไอโซโทปพิเศษของไฮโดรเจนตอนที่มันมี2นิวตรอนก็คือมีนิวตรอนเข้าอยู่ด้วยเข้าใจมั้ยแล้วคุณก็ถามผมว่าอาจารย์ก็จะรู้ได้ไงว่ามีกี่โปรตอนมีนิวตรอนก็นี่มี1โปรตอนมี1นิวตรอนครับถึงใส่ในสูตรนั้นได้เนี่ยคือเอา1คูณกับแมสของโปรตอนหนึ่งสี่กับแมสของนิวตรอนอยู่ก็สี่แมสของโปรตอนนิวตรอนมาได้ไงครับจ้าเราก็ให้ดูแล้วมันก็มีไว้แล้วใช่ไหมได้เอาสองสี่มีบอกไว้แล้วที่ไหนแต่คุณไม่ต้องลึกถึงขนาดนี้ก็ได้นะคุณเอาสักสี่ก็พอสี่ตำแหน่งเพราะสี่ตำแหน่งมันก็ต่างกันคุณห้ามเอาสองตำแหน่งอ่ะสองตำแหน่งเป็นไงเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้เอาสี่ขึ้นไปแต่ถ้าขนาดนี้มันก็จะวุ่นแล้วคุณวายกันหมดเอาทั้ง2อันก็พอประมาณนั้นนะโปรตอนมันจะมีแมสน้อยกว่านิวตรอนเพราะมันจะเสียเรื่องส่วนหนึ่งกลายเป็นอัมพิสกระจุกอะไรก็บอกเลยนิวตรอนมันไม่ได้มีกระจุกกันเนื้อเต็มๆได้เขาก็เลยมวลเยอะกว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคำนวณให้ดูในข้างหน้าแต่อันนี้เป็นหนึ่งเพราะว่าเขาถามไปแล้วเส้นเขาถามดิวทีเรียมไอโซโทปที่ไอโซโทปแรกของไฮโดรเจนอะไรที่มันเป็น2
เลียมนั่นแหละผมถามกรณีนี้ซึ่งนักวิศวกรวัดโทนอลแมสออกมาแล้วมันได้แบบนี้ค่า EV เรียบร้อยแล้วได้ค่าแอร์ 2.014 ปกติมันควรจะเป็นเอาค่ามวลของโฟตอนกับนิวตรอนมาบวกกันเลยใช่ไหมมันสร้างจากอะไรสร้างจากโฟตอนกับนิวตรอนอยู่ด้วยกันแต่พอวัดจริงแล้วควรที่ได้มันน้อยกว่าบวกสองนี้อยู่ด้วยกันผสมกันก็ถามว่าอะไรที่มันขาดไปใช่คือคุณ60ผม62พอมารวมเป็นดีเทียมมันกลายเป็น120หายไป2คือเอามวลคุณอ่ะซึ่งคุณเป็นโฟตอนผมเป็นนิวตอนเยอะกว่า162มันจะบวกกันเพราะมันสร้างจากคุณและผมเนี่ยใช่ป่ะดีเทียมอ่ะแล้วไปเทียบกับมวลตอนที่คุณยืนในกลายเป็นดีเทียมเนี่ยเชี่ยครับแตกด้วยแตกไหมไม่แตก